นี่มันถุงอะไรน้องคะถุงนี้ของน้องหรือเปล่าคะไม่ใช่ของผมนะโหทองเส้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่า10 บาทได้ครับเนี่ยทองเส้นใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็หนักมากพี่ว่าเอาไปขายคงได้หลายแสนอย่าคิดเยอะเลยพี่หนูว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันดีกว่าเงียบจังวะไม่มีลูกค้าเลยอะไรวันนี้ไม่มีเลยลูกค้าวันนี้เงียบจริงๆอ้าวฟิลจะไปไหนกันครับว่าจะไปร้านป้าแมวเหรอพี่ทูพี่ก็นึกว่าจะไปปากซอยปกติพี่ไม่ถามนะคะวันนี้มาแปลกนะเนี่ยจริงด้วยไม่ถามได้ไงล่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่วิ่งรถเพิ่งได้40 บาทเองคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งมาตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ค่าข้าวเองเนี่ยพี่ทูวันนี้เรา2 คนไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเราจะไปซื้อขนมร้านใกล้ๆนี่แหละค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะพี่ทูไปฟิลอยากกินไอติมมากขนาดลูกค้าประจำยังไม่ขึ้นเลยสงสัยช่วงนี้ประหยัดกันละมั้งแย่จริงๆแย่จริงเว้ยคนมาแล้วหมดเนี่ยนี่มันถุงอะไรน้องคะถุงนี้ของน้องหรือเปล่าคะไม่ใช่ของผมนะแล้วของใครอ่ะมาทำตกไว้น้องมาเป็นพยานให้พี่หน่อยพี่ว่าจะเปิดดูอะว่าในนี้มีอะไรมันจะดีเหรอครับเนี่ยก็แค่เปิดดูไม่เห็นเป็นไรเลยมาก็ได้ครับก็ได้โอ้โหใครมาทำทองตกไว้เนี่ยเส้นใหญ่มากโอ้โหทองเส้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่า10 บาทได้ครับเนี่ยว่าเราไปแจ้งความดีกว่าทองเส้นใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็หนักมากพี่ว่าไปขายคงได้หลายแสนมันจะดีเหรอครับดีสิถ้าเอาไปคืนนะเราก็ได้แค่คำชมเองนะแต่ถ้าเอาไปขายอะเราได้เงินเอามาแบ่งกันเลยนะดูสิทองเส้นใหญ่มากเลยนะไม่เชื่อลองจับดูหนักด้วยดูดิตันๆเลยโอ้โหขายได้หลายแสนเลยนะเนี่ยหนักไหมขายได้หลายแสนเลยนะวินครับอ้าวเจ๊ไม่เจอกันนานเลยนะคะเนี่ยจะไปไหนเหรอคะพอดีเจ๊กับพี่วินอะเจอทองตกอยู่ไม่รู้จะทำไงดีพี่วินบอกว่าให้ไปแจ้งความหาเจ้าของอะพี่ผมเอาไปให้ตำรวจเถอะเขาจะได้ตามหาเจ้าของได้พี่ว่าคนปกติเขาไม่พกทองเส้นละ10 บาทหรอกพี่ว่าไปขายดีกว่าใช่ค่ะหนูเห็นด้วยเนี่ยยิ่งสมัยนี้เงินทองหายากเส้นใหญ่ขนาดนี้หนูว่าขายได้หลายแสนเลยจริงน้องอ่ะพูดมีเหตุผลช่วงนี้เงินทองหายากด้วยอยู่ๆมีทองตกอยู่ตรงหน้าจะไปคืนก็แปลกๆอยู่นะจริงด้วยค่ะเอาไงดีพี่ว่าเอาไปขายเถอะอย่าคิดเยอะเลยพี่หนูว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันดีกว่าพี่คิดสิพี่วิ่งวินอ่ะได้วันละกี่บาทแต่ถ้าขายทองเนี้ย3 แสนเลยนะพี่ต้องวิ่งวินกี่ปีถึงจะได้เงินขนาดนี้นั่นสิว่าไงน้องถ้าเราเอาไปขายแล้วเราจะไม่โดนตำรวจจับกันหรอครับจะไปกลัวทำไมถ้าพวกเราไม่ไปบอกใครใช่เอาไปขายแล้วเงินมาแบ่งกันถ้าเราไม่เล่าให้ใครฟังแล้วใครจะรู้ก็ได้ครับงั้นดีเลยงั้นเอาทองไปขายแล้วเราเอาเงินมาแบ่งกันแล้วคุณเพิ่งมาเนี่ยคุณจะมาแบ่งเงินกับเราจะดีเหรอครับพี่นั่นสิเธอมาทีหลังแล้วมาขอส่วนแบ่งพี่ว่ามันไม่ควรนะอ้าวทำไมพี่พูดแบบนั้นน่ะก็คุณไม่ได้เป็นคนเจอคุณจะมาขอแบ่งอย่างนี้ไม่ได้นะจริงด้วยถ้าจะมาขอแบ่งได้ไงเนี่ยอย่าลืมสิว่าหนูรู้ว่าพี่กับพี่วินเจอทองนะถ้าหนูไม่ได้อะไรก็คิดสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น จริงด้วยเอาไงดีน้องงั้นก็แล้วแต่พี่เลยพี่เป็นคนเจออ่ะพี่เอาไงผมก็ตามนั้นนะครับก็ได้ก็แค่นั้นแหละว่าแต่ถ้าเราขายได้แล้วเราจะแบ่งกันยังไงคะงั้นแบ่งเท่ากัน3คนแล้วกันก็ดีถ้าไปขายแล้วอะแบ่งกันอะได้คนเราเป็นแสนเลยนะงั้นเราไปขายเลยครับป้าเจ๊งั้นเอาไปขายกันเฮ้ยไม่ได้นะถ้าคุณเอาไปขายแล้วไม่กลับมาผมก็แย่ดิผมไปด้วยพี่ไม่โกงหรอกจะกลัวทำไมพี่ต้องรีบไปโอนที่อีกเนี่ยฉันก็ต้องรีบไปทำงานแต่ผมมีรถนะครับเดี๋ยวผมรีบเอาไปขายแล้วเดี๋ยวกลับมาแบ่งให้ใครจะให้พี่ไปคนเดียวเดี๋ยวขายมาได้เงินพี่ก็หนีเอาไปคนเดียวสิแล้วพวกเราจะทำยังไงนั่นสิแต่พี่รีบอ่ะพี่ต้องไปโอนที่กลัวไม่ทันด้วยเอางี้น้องวินเก็บไว้ไหมเอาพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะให้พี่วินเก็บทองไว้เนี่ยนะเอาแล้วพี่ไว้ใจผมเหรอครับจะฝากทองไว้ที่ผมเนี่ยเธอก็ดูเป็นคนดีนะพี่ไว้ใจเธออุ๊ยไม่ได้ค่ะหนูไม่ไว้ใจอ่ะเอางี้พี่วินเอาไปขายแล้วกันแต่ว่าให้เงินสดมา 50,000 หนูแค่นั้นแหละหนูรีบจะรีบไปทำงานแล้วเนี่ยพี่ก็รีบอ่ะพี่ต้องรีบไปโอนที่งั้นพี่ขอ 50,000 เหมือนกันแล้วกันเฮ้ยที่เหลือผมเลยครับใช่ว่าแต่พี่มีเงินสดสัก 50,000 ก่อนปะล่ะถ้าพี่ขายได้ที่เหลือพี่ก็ไปหมดเลยถ้าน้องมีก็โอนให้พี่ด้วยละกัน 50,000 พี่รีบพี่กลัวไปไม่ทันในบัญชีผมมีเงินอยู่แค่ 48,000 เองครับมันไม่พอครับเอางี้ไม่เป็นไรหนูขอ 48,000 ก็ได้พี่เร็วๆพี่หนูรีบอ่ะสแกนมาก็ได้เรียบร้อยแล้วครับได้แล้วค่ะอ้าวแล้วของพี่แล้วน้องเงินผมหมดแล้วอะครับพี่คงต้องเอาทองไปขายแล้วเงินมาแบ่งกันแล้วอะครับก็บอกแล้วไงว่าพี่รีบกว่าจะไปขายทองแล้วกลับมาพี่ก็ไปไม่ทันพอดีเอาอย่างนี้พี่เอารถได้ไหมเฮ้ยพี่เอารถผมไปแล้วผมจะเอาอะไรทำมาหากินล่ะครับโอ้ยฉลาดจริงๆเลยทองเนี่ยขายได้ 300,000พี่โอนมาให้หนูแค่ 48,000 ส่วนรถเนี่ยเก่าขนาดเนี้ยขายได้ถึง 30,000 ป่ะเหอะให้เจเขาไปแล้วพี่อ่ะขายทองไปซื้อรถใหม่คุ้มกว่าอีกว่าไงพี่รีบนะน้องเฮ้พี่นี่ครับกุญแจรถเนี่ยพี่ยอมขาดทุนเลยนะน้องจะไปปากซอยไปด้วยกันเปล่าค่ะขอติดรถไปด้วยนะคะขอบใจมากนะน้องผมสิต้องขอบคุณพี่กับน้องผู้หญิงมากๆเลยนะครับน้องหมวกที่ถืออยู่พี่ขอได้ไหมหมวกนี่เหรอครับได้ครับนี่ครับขอบใจนะยิ่งกว่าถูกหวยกันเนี่ยขายได้ตั้ง 300,000 ให้เงินกับรถเข้าไปไม่ถึงแสนเลยกำไรเห็นไอ้2คนนั้นเนี่ยโง่จริงๆเลยฟิลคนสมัยนี้แย่เนาะการงานไม่ทำหลอกเขาไปทั่วจริงด้วยสงสารคนโดนหลอกเนาะอ้าวพี่ครูไปรวยอะไรมาคะเนี่ยทองเส้นใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นความลับพี่บอกไม่ได้พี่ทูแล้วรถมอเตอร์ไซค์หายไปไหนอ่ะนั่นนะสิพี่ทูเป็นวินมอไซค์แต่ไม่มีรถแล้วจะเอาอะไรส่งลูกค้ารถพี่เหรอพี่ให้เขาไปแล้วพี่จะไปซื้อคันใหม่ไม่เจอกันแป๊บเดียวพี่ดูรวยขึ้นนะเนี่ยใช่เมื่อเช้าที่เจอพี่ยังบ่นอยู่เลยว่าขับวินตั้งแต่เช้าเพิ่งได้แค่ค่าข้าวเองใช่พี่ทูฝากด้วยละกันช่วงเนี้ยแกงตกทองอารวาสงั้นเราสองคนขอตัวก่อนนะคะไปเลยพี่ฟิล์มแกงตกทองเหรอเฮ้ยนี่มันเจ๊ผู้หญิงกับน้องคนนั้นนี่อย่าบอกนะว่าเราโดนหลอกอ่ะโอ้ยไม่น่าโลภเลยเราเสียทั้งเงินเสียทั้งรถเพราะทองปลอมเนี่ยนะโอ้ยที่เจ็บใจที่สุดคือมันเอาหมวกเราไปด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโบ วินเมื่อกี้อะโง่เนาะใช่เจ๊โง่สุดๆไปเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งรถใช่โบพี่ว่าเอารถไปขายดีกว่าเดี๋ยวได้เอาเงินมาแบ่งกันได้เลยเจ๊ค่ะโบมีอะไรพี่ดูสิมันให้ยันหมวกอะโง่จริงอะไรจริงพี่สุดๆคนเนี้ยรู้นี้เอาเสื้อวินมาด้วยก็ดีเนาะเออนั่นนี่เฮ้ยเอาหน้านะพี่